าวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคม2565แอดทำล่วงหน้าไว้ให้นะคะจะได้ฟังกันแบบสบายๆแล้วก็วางไกด์ไลน์ในเดือนธันวาคมนะคะตั้งแต่วันที่ได้ยินเสียงแอดมินเนาะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะฟังคลิปนี้ได้ทั้ง2เคสนะคะไม่จำเป็นว่าลัคนาแม่นกว่าหรือราศีแม่นกว่าเพราะตั้งแต่แอดมินเก็บเขาเรียกว่าเก็บสถิติมาเนี่ยมันพอๆกันทั้งคู่นะคะในลักษณะของการทำนายดาวจรแต่ถ้าลักษณะของการทำนายเฉพาะเจาะจงกับตัวเจ้าชะตาเลยเนี่ยการดูลัคนาย่อมที่จะแม่นกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเห็นดาวพื้นดวงเกิดที่เหมือนกับเลขบัตรประชาชนแต่มันเป็นเลขดาวของคุณว่าดาวไหนอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่อยากรู้ดาวพื้นดวงเกิดแล้วตัวของคุณเองเนี่ยรู้เวลาเกิดของตัวเองแน่นอนอยากรู้ว่าผูกดวงหาลัคนาออกมาแล้วมันจะตรงกับแอดมินไหมก็เข้าไปที่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะเพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าสเตตัสแรกเลยนะคะเป็นแหล่งสารบัญรวมลิงก์ทั้งหมดที่คุณจะเข้าไปค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงของคุณเองตั้งแต่การผูกดวงวางลัคนาตัวเองนะคะดาวมฤตยูดาวราหูนะคะดาวทั้ง10ดวงของคุณเนี่ยตอนเกิดอยู่ตรงไหนความหมายอะไรแอดมินทำไว้ให้แล้วในคลิปชุดเช็คดาวด่วนนะคะเป็นหน้าปกสีม่วงลองคลิกหาในวันนี้มีเรื่องเล่าคลิกเข้าไปในหน้าช่องเดี๋ยวเจ้าชะตาก็จะเห็นนะคะอัพเพลย์ลิสต์เลยว่าขึ้นเป็นเรื่องของการเช็คดาวพื้นดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาและราศีมังกรนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยดาวเจ้าเรือนตัวเองนะก็ยังเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองในส่วนดีเนี่ยมันมีแน่นอนหลายท่านนะคะเขาเรียกว่าอาจจะไปฟังตรงนั้นตรงนี้ก็คือเสาทับลักทับจันจะพันหลายใช่ไหมสำหรับแอดมินแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นซะทั้งหมดนะคะตนุลักษ์เป็นเกษตราธิบดีพระเสาเป็นตนุลักษ์ของคุณแน่นอนว่ายังเป็นช่วงเดือนที่เจ้าชะตาจะยังคงมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีอิสระทางความคิดและจิตใจนึกคิดสิ่งใดในช่วงนี้มีพลังในการฝ่าฟันอุปสรรคนะคะพึ่งพาตัวเองนะไม่อาศัยคนอื่นสุขภาพแข็งแรงสังเกตตัวเองนะคะช่วงเสาทับลักษ์เจ้าชะตาเป็นเกษตราธิบดีอย่างนี้คุณจะมีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีวาสนาบารมีคือมองตาใครแล้วเขากลัวเนี่ยเอาชนะความยุ่งยากได้นะคะแต่เสาทับลักษ์อาจจะมีเรื่องของการแยกกันอยู่กับคู่ครองไม่ใช่ว่าทะเลาะเบาะแว้งแต่มีความจำเป็นในหลายๆอย่างที่ทำให้เจ้าชะตาต้องแยกกันอยู่ไม่ว่าเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรต่างๆพูดจากันขัดหูนะขัดใจกันอยู่ในมุมเดียวกันไม่ค่อยได้นานนะคะสื่อสารกันแล้วหงุดหงิดนะคะก็แน่นอนว่าเสาเนี่ยพระเสาเนี่ยเล็งเรือนปัตตานิเล็งเรือนคู่ของด้านเสียที่ตนุลักษ์เป็นเกษตราธิบดีแถมยังเป็นพระเสาคือเจ้าชะตาจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม30ปี40ปี20ปี10ปี5นาทีก็จะจำได้นะคะเป็นช่วงลักษณะที่ว่าความคิดเด่นชัดความโกรธแจ่มแจ้งนะคะเจ้าชะตาบางคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่ารู้ทันตัวเองก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นมีโทสะโมหะที่มากกว่าปีอื่นๆปีนี้จึงเป็นปีที่แอดมักจะบอกชาวลัคนาราศีมังกรว่าให้ปฏิบัติธรรมตามแต่ศาสนาของคุณนะคะให้ตัวเองเนี่ยไม่มีมิจฉาทิฐิยึดมั่นถือมั่นนะคะสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นให้สนใจจิตใจของคนอื่นด้วยอย่างนี้นะคะราศีมังกรเนี่ยสำหรับแอดมินปีนี้เป็นปีที่เข้มแข็งถ้าดาวคุณไม่เป็นกาลีจรเนี่ยแอดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้คุณมีอำนาจบารมีที่จะชนะศัตรูและอุปสรรคเอาชนะความยุ่งยากของตัวเองไปได้เป็นลักษณะที่ค่อยๆขึ้นสูงนะคะเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีมังกรที่จะประสบความสำเร็จส่วนมากมักจะเกิน45ไปแล้วยิ่ง50เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าจริงมันค่อยๆดีขึ้นมังกรเนี่ยนะคะคุณมักจะได้ลาภผลหรือประโยชน์หรือสิ่งดีใดๆก็ตามจากความอดทนนะคะจากความอดทนจากความอดกลั้นจากความมุมนะพยายามนะคะต่อสู้กับปัญหาสุขอุปสรรคทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดาวตนรักของคุณเนี่ยเป็นดาวพระเสาดาวพระเสาเนี่ยเห็นไหมคะเวลาโหราจารย์จะสอนจะพูดก็มักจะบอกว่าโทษทุกข์ให้ถ่ายเสาแต่เวลาพระเสาให้คุณเนี่ยบอกเลยว่าให้อย่างมั่นคงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ได้อะไรมาอย่างมั่นคงเก็บหอมรอมริบอดทนอดกลั้นนะคะจึงจะได้มาชาวมังกรนี่ต้องบอกว่ามีบาดแผลทุกคน
มีความที่เขาเรียกว่าต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต้องเอาชนะความยุ่งยากนะคะต้องทำมาหากินด้วยตัวเองต้องพึ่งพาตัวเองลำแข้งลำขาของตัวเองมีวันนี้เพราะตัวเองประมาณอย่างนั้นแล้วคุณก็ค่อนข้างขยันขันแข็งนะแบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วไม่ต้องกลัวเลยในปีที่ป้าเสาอยู่อย่างนี้เจ้าชะตาก็ค่อนข้างที่จะเก่งกาจฉลาดกว่าเดิมด้วยนะคะทีนี้ดาวที่ยังไม่ขยับในเดือนธันวาคมแอดจะอธิบายก่อนอย่างดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นตำแหน่งสหัชชะนะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรอาจจะชะงักหรือว่าไม่เป็นดังใจในช่วงระยะเวลาก่อนเดือนธันวาคมพอเข้าวันที่2ธันวาคมเนี่ยเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าเพื่อนใหม่ของเจ้าชะตาปรากฏว่าดีงามกลับมานะคะคนที่เป็นคนที่ไม่ถูกกับเจ้าชะตาก็กลับมาสามารถที่จะพูดจาเจรจาติดต่อสื่อสารประสานงานกันได้ดีพฤหัสบดีที่เป็นดาวจรของเจ้าชะตาได้ตำแหน่งดีแล้วก็มีพลังมากขึ้นในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านความสามารถสติปัญญาการศึกษาต่างๆที่จะขยับขยายทั้งภายในและภายนอกประเทศแอดจะต้องบอกว่ามันดีนะคะบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการศึกษาอาการติดต่อหรือว่าสิ่งที่ต้องประสานงานต่างๆเนี่ยแอดมองว่าเพิ่มพูนความสำเร็จในดวงชะตาที่สูงขึ้นมากเหตุเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือพฤหัสบดีเนี่ยส่งผลไปถึงเรือนของคนที่ร่วมงานด้วยส่งผลไปถึงเรือนโชคลาภและความสำเร็จในเรือนโชคลาภและความสำเร็จของเจ้าชะตาในช่วงก่อนประมาณวันที่8ธันวาเนี่ยมีพระศุกร์อยู่ด้วยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนศุกร์เป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวฝ่ายดีดาวสุภเคราะห์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นก็ส่งผลสัมพันธ์ในเดือนธันวาว่าเจ้าชะตาจะมีการติดต่อสื่อสารมีเรื่องของการประสานงานมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของลาภผลโชคลาภความสำเร็จเพิ่มพูนขึ้นในเดือนธันวาเพราะพฤหัสบดีมีกำลังที่ค่อนข้างดีนะคะทีนี้นะคะเจ้าชะตานะคะดาวที่ไม่ได้ขยับขยื่นเนี่ยแอดมินอธิบายให้แล้วรวมถึงว่าบอกได้ในกรณีที่ดาวเริ่มเดินเป็นปกติว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับดาวจรในเดือนนี้นะคะดาวมฤตยูนะคะจะถอยหลังเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุตั้งแต่วันที่1ธันวาเลยเรียกว่าเปิดศักราชของเดือนธันวานะคะเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุชาวลัคนาราศีมังกรน่ะก็จะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรักฝ่ายหญิงหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบฉับพลันทันทีจะต้องเสียเงินเสียทองในช่วงระยะเวลานี้เพื่อการเดินทางไปหาท่านไปรักษาไปอะไรแบบนี้นะคะก็มีโอกาสตรงนั้นด้วยนะคะเจ้าชะตาในช่วงจังหวะที่มฤตยูกุมกับดาวพระราหูนะคะดาวคู่นี้เวลากุมกันสิ่งที่แอดมินจะเตือนก็มักจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปนะคะการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีในช่วงจังหวะที่มฤตยูถอยหลังเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุเนี่ยมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยหนึ่งจะกล้าทำในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะบางทีในระยะเวลาปกติคุณจะไม่กล้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ในช่วงที่มฤตยูถอยหลังไปกุมร่วมกับพระราหูคุณอาจจะไปลงทุนลงอะไรที่มันคุณมองว่าเกิดประโยชน์หรือไปเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันหรือไปกล้าทุ่มเทในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แอดบอกเลยว่าให้ระมัดระวังให้ดี3เดือนจนกระทั่งถึงประมาณวันที่8มีนาคมมฤตยูจะย้ายเข้าไปสู่เรือนปุตตะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลาตั้งแต่1ธันวาคมจนถึง8มีนาคมเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสียเงินเสียทองเพราะว่าไปมั่นอกมั่นใจนะคะไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างเชื่อคนง่ายถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาหลังวันที่1ธันวาคมแอดจะไล่ดาวอธิบายดาวก่อนแล้วก็จะไปสรุปการเงินการงานความรักให้เจ้าชะตาฟังในช่วงกลางคลิปนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆเนาะวันที่8ธันวาคมพระศุกร์จะขยับย้ายนะคะพระศุกร์ของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนลาภะก่อนวันที่8เพราะฉะนั้นแอดบอกได้เลยว่าก่อนวันที่8ที่พระศุกร์อยู่ตรงนี้แม้จะเป็นปลาแอดก็มองว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเพราะว่าศุกร์มีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็น
นาราเกณฑ์นะคะอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์แปลว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาในการแก้ไขสิ่งต่างๆไปได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะคือดาวพฤหัสในภพนี้เนี่ยต่อให้มีกำลังน้อยแต่ก็จะโดนบันดาลสิ่งที่ดีๆมาให้เจ้าชะตาไม่ว่าจะเรื่องของความสะดวกสบายได้เงินได้ทองมาด้วยความสุจริตนะคะแต่ว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการได้เงินได้ทองมาในทางทุจริตนะคะคือมันจะทำให้เจ้าชะตาพลาดโอกาสในเรื่องดีๆไปถ้าคุณทำในสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าคุณทำในสิ่งที่ดีต่อให้พระศุกร์เป็นปลาแอดก็มองว่ามันแบบว่าไปเข้าไปอยู่กับพระอาทิตย์เข้าไปอยู่กับพระเกศค่อนข้างโดดเด่นนะค่อนข้างช่วยเหลือให้เจ้าชะตาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่มันอาจจะยุ่งมันอาจจะยากมันอาจจะต้องได้รับผิดชอบงานใหม่ๆมันอาจจะต้องได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแต่เจ้าชะตาก็จะพลิกผันสร้างความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตอนที่ประสบอยู่ในเรือนราผาได้ทีนี้พอวันที่8ธันวาคมนะคะออกจากความเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยเข้าไปสู่เรือนวินาศนะคะพระศุกร์ออกจากความเป็นอุดมเกณฑ์เข้าไปสู่เรือนวินาศแต่ไปกลุ่มคู่กับคู่ดาวธาตุน้ำเข้าไปอยู่ร่วมกับพระไม่ใช่เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในบ้านนะคะเข้าไปอยู่ในบ้านของพฤหัสบดีเวลาที่ศุกร์เนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในบ้านของพฤหัสบดีจะเป็นจะเกิดความฉลาดหลักแหลมสำหรับแอดมองว่าความฉลาดหลักแหลมที่อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความวินาศนะคะบางคนเปิดรับเปิดบ้านเปิดบริษัทรับดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชรานะคะรับบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโน่นนี่นั่นแอดไปดูมาแล้วเพราะว่าคุณยายแอดเนี่ยเขาห้อง ICU เขาดูแลเขาต้องเจาะคอเจาะอะไรแล้วลูกหลานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราวุ่นวายเรายุ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะไปดูแลหรือว่าเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องเสลดหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาคุณยายไปไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปดูทุกวันนะคะการที่คุณยายเข้าไปอยู่ในที่แห่งเนี้ยเรามองแล้วว่ามันแบบเหมือนกับว่าเขามีความรู้ความชำนาญในด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของคนชราเกี่ยวกับเรื่องก็เจริญรุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นธุรกิจสิ่งเนี้ยที่แอดมินกำลังพูดถึงเนี่ยก็กำลังเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันและจะเจริญรุ่งเรืองสำหรับราศีมังกรมากๆผู้ที่จับงานเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนเจ็บคนไข้คนแก่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของการ DIY รีโนเวทเกี่ยวกับเรื่องของหมอของยาเกี่ยวกับเรื่องของเวชภัณฑ์เห็นไหมคะมันเกี่ยวกันไปหมดรวมถึงเจ้าชะตาเนี่ยเวลาที่พระศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนของพฤหัสบดีมันเป็นคู่สัมพันธ์คู่โชคคู่ทรัพย์คล่องแคล่วว่องไวพระศุกร์เป็นมหาจักรอะไรก็ตามที่มันผ่านความเหนื่อยยากคุณก็จะประสบความสำเร็จเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้านายของเจ้าชะตาเนี่ยชื่นชอบเจ้าชะตาคือมองแล้วเจ้าชะตามีไหวพริบพลิกแพลงต่างๆคือศุกร์เข้าวินาศไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแย่อย่างเดียวหรือบางคนก็มีโอกาสที่บุตรหลานและบริวารของคุณเนี่ยจะเดินทางไกลไปเรียนในต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็มีโอกาสได้รับงานใหม่ในที่ที่ไกลกว่าเดิมเกิดเรื่องของความพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็เกิดขึ้นได้นะคะการงานเข้าสู่ภพเรือนวินาศมันอาจจะต้องเดินทางไปทำงานแบบไกลกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแผนพลิกแพลงในเรื่องของการงานหรือขยับขยายย้ายงานรับผิดย้ายความรับผิดชอบงานย้ายสถานการณ์รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องงานแบบฉับพลันทันทีอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ด้วยพระศุกร์การงานเป็นมหาจักรแสดงว่าคุณได้รับความเหนื่อยยากแต่คุณประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องมองดาวให้แต่ไม่ใช่ว่าการงานเข้าเรือนวินาศแบบมันจะวินาศไปตามชื่อเรือนอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะพระอาทิตย์เนี่ยจะยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมก็เข้าเรือนวินาศตามไปด้วยนะคะพระอาทิตย์เป็นดาวบาปเคราะห์แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วไปเจอกับดาวสุภเคราะห์ถึง2ดวงเพราะฉะนั้นมรณะเข้าสู่เรือนวินาศเขาเรียกว่าเจ้าชะตาจะมีดวงชะตาที่ค่อนข้างจะอับจนยากนะคะมรณะเข้าเรือนวินาศสิ่งที่ต้องกังวลคือระวังความประมาทเลินเล่อของตัวเองจะทำให้ตัวเองเสียหายหรือทุกข์ร้อนเพราะฉะนั้นทำอะไรทำช้าๆในช่วงระยะเวลานี้แต่ด้านดีก็คือทุกเรื่องเจ้าชะตาจะรอดพ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นความตายความเจ็บความไข้อุบัติเหตุอะไรเจ้าชะตาจะ
รอดอย่างปาฏิหาริย์นะคะจะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมาก้ำกายได้เพราะมันถูกเรือนวินาศตัดไปแล้วนะคะมรณะเข้าไปสู่เรือนวินาศก็จะเกิดเรื่องราวแบบนี้ทีนี้ในฐานะของดาวเนี่ยพระศุกร์กุมคู่กับดาวอาทิตย์พระศุกร์กุมคู่กับดาวพุธเนี่ยมันโดดเด่นอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวินาศมันจะประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะสำหรับแอดมินมองนะคะอ๋อแล้วมันมีอีกดาวนึงที่แอดอยากจะบอกมากเลยคือดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะแล้วเป็นปละถูกไหมฮะข้อนี้มันจะเป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันเหตุเพราะมันเป็นปละแล้วมันเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของลาภผลเข้ามาตลอดเข้ามาไม่ขาดในช่วงนี้แต่ด้วยความเป็นปะมันอาจจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องดูแลสิ่งที่เป็นลาภผลหรือความสำเร็จให้มากนะคะลาภะปุตตะอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าทรัพย์สินเข้ามาตลอดเวลานะแต่มันจะถูกแย่งเอาไปถูกแบ่งเอาไปมีเรื่องต้องจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะทั้งปุตตะและลาภะเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ได้มาใหม่นะคะทรัพย์สินเข้ามาใหม่แต่มันจะจัดเก็บได้ไม่ดีมีคนเข้ามาแบ่งปันมีคนเข้ามาช่วยใช้นะคะจังหวะอีกอย่างนึงคือเจ้าชะตาจะได้ทำงานกับเด็กๆมีอุปสรรคแต่ก็มีโชคประสบความสำเร็จหรือทำงานกับคนที่อายุน้อยกว่านี่คือพระอังคารที่แอดมินอยากจะบอกแล้วไม่ได้บอกนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะเรามาเข้าเป็นหัวข้อการงานในเดือนนี้อย่างที่แอดมินบอกมันเป็นมหาจักรตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเพราะฉะนั้นก่อนวันที่8มันมีโชคลาภแต่อาจจะน้อยมีโชคลาภแต่อาจจะติดขัดเพราะฉะนั้นหลังวันที่8มันราบรื่นนะคะเขาเรียกว่าคุณได้ทะลวงท่อน้ำเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วโชคลาภก็จะไหลมาเทมาเพราะมันเป็นมหาจักรมันก็จะเกิดเรื่องราวที่คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาศกฎหมายก็ใช่นะศาสนาศีลธรรมชีวิตผู้คนเวชภัณฑ์ซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษาได้ทั้งหมดนะฮะเกิดการประสบความสำเร็จส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอย่างนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับแอดมินแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะฮะตัวเจ้าชะตาเองบางท่านก็อาจจะบอกโอ้โหช่วงนี้ได้เงินเลิกจ้างแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็จะได้งานใหม่เพราะว่ากรรมะเนี่ยมีตำแหน่งเป็นมหาจักรในเรือนวินาศเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทำงานแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมันจะเป็นกระดุมพระปุตตะใช่ไหมล่ะกระดุมพระพันธุนะคะไอ้เรื่องของการเงินของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มันไปเกี่ยวพันสำหรับแอดมินเนี่ยมันไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินหลักฐานบ้านช่องอาคารบ้านเรือนนะคะเจ้าชะตามีโอกาสที่จะจัดสรรที่ดินขายที่ดินในช่วงนี้แล้วก็ได้เงินได้ทองมาได้รับผลประโยชน์รายได้จากพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องหรือริเริ่มการทำงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในช่วงระยะเวลานี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างมั่นคงเลยนะเพียงแต่มันมีมฤตยูอยู่ก็จะต้องวางใจไม่ได้จังหวะนี้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินการงานแล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของความรักความรักของเจ้าชะตาสำหรับคนเป็นโสดก่อนนะคะคนเป็นโสดเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่ครอบครัวญาติมิตรพี่น้องนะคะแนะนำให้เจ้าชะตารู้จักใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าก็ดีเป็นจังหวะระยะเวลาที่ก็ดีถ้าเกิดจะคบกันไปสำหรับคนโสดเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวไม่ประติดประต่อกันเช่นจะต้องพบพูดคุยกันไกลๆหรือเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยแล้วเป็นอันจะต้องเลิกลากันเหตุเพราะว่าตำแหน่งแรกในเดือนนี้นะคะดาวพระศุกร์เป็นปละก่อนจะไปเป็นมหาจักรแต่เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนวินาศก็ปรากฏว่าเจ้าชะตามันจะต้องไกลกันหรือเป็นบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอยู่ไกลนะคะอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วเจ้าเรือนปัตตานิของคุณคือดาวพระจันทร์นะคะแอดมองว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่คู่ครองคนรักของคุณเนาะนำพามาซึ่งความสำเร็จในอะไรบางอย่างมีเขาเรียกว่ามีคู่ครองเป็นโชคลาภในจังหวะระยะเวลานี้นะคะคู่ครองเป็นโชคลาภคู่ครองนำพามาซึ่งความสำเร็จนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับแอดมินบอกนั่นแหละว่าเจ้าชะตามักจะหงุดหงิดกันเหตุเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยไปเล็งเรือนปัตตานิถูกไหมเมื่อพระเสาร์ไปเล็งเรือนปัตตานิมันมีความหงุดหงิดขุ่นใจบางทีก็ไปอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละมุมนะคะอยู่คนละจังหวัด
เหตุเพราะว่ามันต้องแยกย้ายกันไปทำงานแต่โดยรวมๆแล้วแอดมองในเรื่องของคู่ครองเนี่ยคู่ครองคนรักจะนำพาซึ่งโชคลาภมาให้ตัวคุณเองมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะมีโชคประคู่ครองบางคนถ้าแต่งงานแล้วช่วงจังหวะระยะเวลาในคู่ครองพาให้คุณตั้งตัวนะคะใช้จ่ายหนี้สินเขาเรียกว่าอะไรจ่ายหนี้สินจนหมดไปหรือว่าประคับประคองกันมาแล้วก็พบกับความสุขความเจริญในช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าคู่ครองเป็นลาภเป็นฐานะเป็นเงินทองให้ความสุขสบายในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พระศุกร์กับพระพุธกลุ่มร่วมกันอยู่ในเรือนวินาศก็ต้องเตือนว่าให้ทำดีๆเสาเล็งลัคนาเสาเล็งปัตตานิมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะมีปัญหาหรือว่าพินทุบาทเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่แล้วทีนี้พระศุกร์กับพระพุธอยู่ในเรือนวินาศมันก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของคือดาวมันก็ยั่วยุให้เจ้าชะตาทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะประคับประคองช่วงจังหวะระยะเวลานี้ไปก็จะได้ประคับประคองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของชีวิตคู่เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะจังหวะนี้แอดมองว่าคู่ครองคนรักก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งอยู่นะคะเข้มแข็งแล้วก็นำพามาซึ่งความเจริญเข้ามาสู่ครอบครัวอยู่แล้วในส่วนของคนที่มีปากมีเสียงเถียงกันขึ้นโรงขึ้นศาลระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการแย่งบุตรแย่งธิดาพระอังคารนะคะอยู่ในเรื่องปุตตะนะบางคนก็เอาบุตรหลานบริวารนะคะไปเลี้ยงคือแย่งกันเลี้ยงนะคะตกลงกันไม่ได้ก็มีโอกาสแบบนั้นเพราะฉะนั้นพูดคุยกันดีๆนะมองว่าใครมีคุณสมบัติในการเลี้ยงดูก็ให้คนนั้นเลี้ยงดูคือคุยกันด้วยความเข้าใจอะได้เพราะแอดมองว่ามันยังไม่มีอะไรรุนแรงนะคะมันไม่มีดาวอะไรเลยอยู่ในเรือนกรกฎอยู่ในเรือนราศีกรกฎที่จะขัดแย้งกับพระเสาร์ก็ปล่อยให้พระเสาร์เนี่ยเขาเป็นใหญ่ไปในเรือนของเขานะคะก็ไม่ต้องไปยุ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักพินทุบาทในเรื่องความรักก็แก้ไขในเรื่องความรักดวงชะตามันเป็นจักรราศีใช่ไหมพอเวลามีพระเสาเล็งแล้วเป็นพินทุบาทเนี่ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณมีรอยรั่วตรงเรือนของคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักไอ้เรื่องพินทุบาทมันก็จะประคับประคองและผ่านไปได้พระเสาเนี่ยจะยกเข้าสู่การเงินของเจ้าชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเกษตรนะเข้าไปอยู่ในบ้านของราหูเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเวลาที่พระเสาย้ายเนี่ยประมาณวันที่1มีนาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูแอดว่าเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภความสำเร็จนะคะสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินปีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าปังมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนยิงยาว4เดือนกันนะคะส่วนของเรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังจังหวะนี้นะคะดาวหลายดวงเข้าสู่ภพเรือนวินาศไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธถามว่าน่ากังวลไหมสำหรับแอดวินไม่อะเพราะว่ามรณะเข้าสู่วินาศคุณจะรอดปลอดภัยแต่สิ่งที่เจ้าชะตาต้องระมัดระวังก็น่าจะเป็นเรื่องของพระศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของส่วนกลางลำตัวไม่ว่าจะเป็นลำไส้กระดูกระบบขับถ่ายอะไรก็ตามนะคะส่วนพระพุธก็จะเป็นเรื่องของลมหายใจที่คุณหายใจเข้าไปตั้งแต่จมูกผ่านไปที่คอผ่านไปที่ไหนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจทั้งหมดทั้งมวลที่คุณจะต้องดูแลในช่วงจังหวะระยะเวลาที่พระพุธอยู่ในเรือนวินาศนะคะพุธอยู่ในเรือนวินาศมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยเป็นปละนะคะก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือคุณพ่อหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามของเจ้าชะตานะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปลี่ยนที่นอนอย่างที่แอดมินบอกไปนั่นแหละนะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้อยากสนับสนุนช่องนะคะอยากส่งเสริมช่องให้เข้มแข็งแข็งแรงทำคลิปให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนานๆมีช่องทางเพิ่มคือกดเข้าไปที่รูปหัวใจใต้คลิปนะคะหรือจะสนับสนุนด้วยการแชร์คลิปของแอดมินออกไปก็ได้นะคะทั้ง2วิธีสร้างกำลังใจให้แอดมินทั้งคู่พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ